ประเด็นไลฟ์สาระประจำวันนี้มีถามถ่ายกันมามากมายอยากให้บก.สมพลพูดถึงเรื่องของการทำหน้าปัดโลหะของนาฬิกาวันนี้มาจัดเต็มกันเลยนะครับแล้วก็จะมีแถมเรื่องของกระจกหน้าปัดให้ครบถ้วนกระบวนความอีกด้วยรับฟังกันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับบก.สมพลมิ่งขวัญแห่ง Watch Worldwide นิตยสารนาฬิกาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เหมือนเคยครับดร.เต้ก็อยู่หลังกล้องด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าเผื่อได้ยินภาพชัดเสียงชัดยังไงก็ทักทายเข้ามาได้นะครับจะได้มาเป็นเพื่อนคุยกับบก.สมพลครับครับผมเข้ามาชมเข้ามาฟังกันเยอะนะวันนี้ฝนตกนะครับตกกันทั้งวันแหละตกกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยก็ถ้าใครไม่ได้ออกไปไหนหรือออกไปไหนไม่สะดวกนะครับก็อยู่บ้านเปิดคอมพิวเตอร์เปิดมือถือนะครับดูโครโนโพลิสไลฟ์กันนะครับโครโนโพลิสไลฟ์ฟอร์มโฮมของเราครั้งนี้เป็น EP ที่21แล้วนะไม่น่าเชื่อว่าพิษโควิด-19 จะทำให้เราไลฟ์ฟอร์มโฮมกันได้เยอะแยะมากมายถึง20กว่า EP ขนาดนี้นะครับผมส่วนสำหรับบางท่านนะครับที่วันนี้ได้ข่าวมาว่ามีมิทติ้งของคนรักนาฬิกากันอยู่นะครับถ้าหากว่าไปมิทติ้งอยู่ไม่สะดวกที่จะชมกลับมาชมย้อนหลังก็ได้นะครับหรือจะเปิดชมระหว่างที่มิทติ้งกันแล้วก็เข้ามาทักทายกันก็ได้นะครับรับรองว่าผมไม่อิจฉาหรอกที่ไม่ได้ไปด้วยกับคุณอยู่บ้านไม่ต้องฝ่ารถติดก็โอเคเรามาเริ่มที่อะไรดีดร.เต้ก็ของแจกครับเหมือนเคยเนาะเห็นหน้าผมได้ยินเสียงดร.เต้โอ้ยมีกระแอมเล็กน้อยเราก็ต้องมีของที่ระลึกมาฝากกันนะครับครั้งนี้ผมเลือกของมาฝากกัน3ชิ้นนะครับ3ชิ้นเหมือนเดิมนะครับกติกาก็ง่ายง่ายเอาไอเข้าไป เพียงแค่แชร์ไลฟ์ฟีดนี้ไปบนหน้าวอลของคุณนะครับเปิดกันนะครับเป็นพับลิกแล้วก็ใส่แฮชแท็กให้ผม2อันคือโคโนโพลิสไลฟ์กับ Watch Worldwide Mac นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็ copy ที่อยู่ในสเตตัสข้างล่างนี้ไปแล้วก็เอาไปแปะได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เดี๋ยววันพฤหัสนะพฤหัสที่15นะครับดึกๆก็จะมาแรนดอมกันว่าจะมีใครบ้าง3คนนะครับที่จะได้รับของที่ระลึกจากผมไปครั้งนี้ก็คัดของมาให้แบบนะหน้าแย่งชิงอ่ะหน้าเป็นเจ้าของมากเลยนะครับผมเอามาดูกันนะครับผมชิ้นแรกเลยนะครับช่วงนี้นะเขาฮิตถุงผ้ากันใช่ไหมแต่วอชโชว์วายจะแจกถุงผ้าธรรมดาได้อย่างไรเราก็จะแจกนี่เลยถุงผ้าจากฮามิลตันนะครับผมนี่จากฮามิลตันครับคุณผู้ชมครับมันเป็นสีเขียวขี้ม้านะฮะซึ่งมันอาจจะกลืนไปกับตัวแบ็คกราวนิดนึงนะครับมันก็เลยออกดูเป็นเหลืองๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีเขียวขี้ม้าสีเขียวขี้ม้านะครับแล้วก็จะมีแท็กนะครับแท็กที่เหมือนกับที่เขาใช้กับอะไรนะร่มของนักบินน่ะร่มชูชีพแท็กที่เขียนว่า remove before flight นะครับนี่ของฮามิลตันนะครับเอาไว้ไปใส่ของช้อปปิ้งกันได้นะครับเก๋ๆนะครับทีนี้มันทะลุเป็นสีเหลืองใช่ไหมดร.เต้เห็นในรูปแล้วล่ะก็จริงๆแล้วเป็นสีเขียวขี้ม้านะครับพูดไปเมื่อกี้ครับนี่คือของชิ้นแรกก็คือในจอคอมพิวเตอร์ผมมันเพิ่งมาไงมันดีเลย์นะครับอันนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นหน้าฝนใช่ไหมเราก็เลยมีกระเป๋ากันน้ำของบรองแปงนะครับอันนี้เนี่ยคนที่เป็นแฟนนาฬิกาบรองแปงก็จะรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งในคอลเลกชันที่โด่งดังของบรองแปงก็คือ50 Phantom นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาดำน้ำพันแท้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับนี่เราม้วนพับลงมาแล้วล็อกนี่นะครับสามารถพาลงไปใต้น้ำได้หรือหน้าฝนแบบนี้เดินหิ้วใส่ของโทรส่งโทรศัพท์อะไรเนี่ยก็ไม่เปียกนะครับสวยงามจากบรองแปงนะครับโอเคได้ยินเสียงใครโอเคแบบชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3อันนี้มาเป็นคู่นะครับก็คือนี่เลยเดี๋ยวก่อนต้องค่อยๆหยิบดูร่วงคือนี่
สมุดโน้ตเล่มใหญ่เลยนะครับเล่มใหญ่เลยเห็นแค่สโลแกน Born to Dare ก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามาจากแบรนด์อะไร Tudor ครับผมแต่ทีนี้จะให้สมุดโน้ตเล่มใหญ่ๆไปอย่างเดียวก็ยังไงอยู่ก็เลยนี่ครับมีปากกาลูกเลื่อนของ Tudor ไปด้วยนะครับคู่กันนี่ถ้ายังเรียนอยู่เอาไปใช้จดวิชาเรียนก็โหจดเลคเชอร์เท่ๆแต่ถ้าทำงานแล้วเอาไว้จดทำบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีครัวเรือนก็ได้นะครับเท่ไม่หยอก okay. นี่หนึ่งรางวัลนะครับรวมเป็นสามรางวัลง่ายง่ายอยากจะได้ทำยังไงดร.เต้ก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้ไปด้วยนะครับไปที่หน้าสเตตหน้าโปรไฟล์ของคุณครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กสองอันก็คือ Chronopolis Live แล้วก็ Watch Worldwide Mac ครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับรางวัลจากบก.สมพลครับใช่ครับก็ของ3ชิ้นอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวจะโชว์อีกทีตอนท้ายไลฟ์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่าคงจะไม่ยาวมากเท่าไหร่หรอกนะ2ประเด็นก็อาจจะยาวหรือไม่ยาวก็ไม่รู้แต่คิดว่าไม่ยาวเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับวันนี้แบบรู้สึกคอแห้งมากนะครับจะมีการเห่าเอ้ยไอเป็นระยะนะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก็ใครของกันนิดนึงนะนี่เลยฉบับ180นะครับ Watch Worldwide นะครับฉบับ180นะครับแล้วก็หน้าปกนี่ Tagheuer นะครับรุ่นฉลอง160ปีของแบรนด์ Tagheuer นะครับเป็นรุ่น Carrera Silver Dial เป็น Limited Editionสวยงามมากเรือนจริงเข้ามาจำหน่ายแล้วด้วยบ้านเราได้มาแค่ไม่กี่เรือนเองก็รีบรีบไปนะครับผมนี่พร้อมให้จับจองได้นะครับก็คือติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจนี้นะครับหรือโทรเข้าไปที่ออฟฟิศก็ได้นะครับก็จะมีเบอร์ปกติก็คือ026646430นะครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์มือถือคือ0894944391นะครับนอกจากเล่มนี้แล้วเนี่ยสั่งซื้อเล่มย้อนหลังก็ได้สมัครสมาชิกนะครับหรือสั่งซื้อล่วงหน้าก็ได้หรือจะสั่งซื้อหนังสือพิเศษของเราที่มีอยู่อีก4เล่มก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคนถามผมมาเยอะเลยนะครับถึงหนังสือพิเศษเล่มที่ทีมงาน Watch Worldwide เนี่ยตั้งใจทำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์พ่อหลวงที่เรารักมากที่สุดของเรานะครับก็จะเป็นหนังสือชื่อเล่มว่าด้วยรักนะครับซึ่งเราทำออกมาแล้วเราก็เปิดตัวไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนถามถึงเข้ามาอยู่เยอะๆอยู่เยอะแยะนะครับก็สามารถที่จะติดต่อซื้อได้เหมือนกันนะครับก็คือเล่มนี้นะครับด้วยรักนะครับก็อยู่ในกล่องจะอยู่ในกล่องสะสมสวยงามนะครับผมเปิดออกมานะครับก็จะเป็นเล่มนี้นะครับนี่เนื้อหาข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวบรวมนาฬิกาข้อมือนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับที่เรารักมากเนี่ยครับมากกว่า70เรือนนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆของนาฬิกาแต่ละเรือนนะครับทั้งหมดรูปทั้งหมดเนี่ยถ่ายทำกันใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าตั้งใจทำจริงๆเพื่อที่จะให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับในฐานะที่เราเป็นคนรักนาฬิกาเราก็แสดงความรักผ่านเรือนเวลาซึ่งบันทึกในช่วงประวัติศาสตร์สำคัญเอาไว้นะครับก็สนใจเล่มนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะครับทั้งทางอินบ็อกซ์หรือทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะมีคนถามถ่ายกันมามากเลยว่ายังมีขายอยู่ไหมก็บอกได้ว่ายังมีขายอยู่นะครับผมสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับด้วยรักนะครับทีนี้เราก็จะเข้าเรื่องของเราดร.เต้มีอะไรไหมไม่มีครับมีใครเข้ามาบ้างหรือยังครับก็มีครับก็จะเข้าไปทักทายก็ได้นะครับครับผมเข้าไปทักทายมี1คนท้วนครับโอ้โหใครเอ่ยคุณเวสลีย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเวสลีย์ครับเสี่ยหมิงครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดเอาละท่านอื่นเนี่ยอาจจะอยู่ในงานมีตติ้งครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีมีตติ้งของคนที่
รักนาฬิกาไปรวมตัวกันสังสรรค์กันนะครับอยู่ด้วยนะครับก็มีอีก2ท่านเข้ามานะครับสวัสดีนะครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยดีไหมดร.เต้เอาได้เลยครับผมนะครับขอแอบดูข้อมูลนิดนึงอย่างที่เกริ่นโปรยหัวกันเอาไว้นะครับว่ามีคนถามมันเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าปัดนาฬิกานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องหลักๆที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าปัดนาฬิกาในกลุ่มที่เป็นหน้าปัดโลหะนะครับก็คือแบบมาตรฐานนั่นเองนะครับของหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มมาตรฐานนี้นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นสัก3อย่าง4อย่างประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าก็จะมีดีเทลของมันมีรายละเอียดของมันที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดโลหะนี่นะครับอย่างที่พื้นที่สุดนะครับก็คือการทำสีนะครับการทำสีของหน้าปัดนาฬิกาเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงมันก็จะมีแบบพื้นฐานที่สุดก็คือการใช้วิธีGalvanizeนะครับก็คือทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีบนผิวหรือการเคลือบสีลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นแบบพื้นฐานที่สุดนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาของนาฬิกาเอาแบบเป็นแบบ world class brand แล้วกันเนาะตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปจนถึงระดับสูงนะครับอันนี้อย่างพื้นฐานอันที่เล่นกันนะครับอย่างที่เราเคยพูดกันเคยได้ยินกันว่าอ๋อนี่เป็นหน้าแร็กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานเนี่ยนะครับเพราะว่าหน้าปัดนาฬิกาที่ทำจากโลหะเนี่ยนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่ต้องมีการผ่านกรรมวิธีทำทรีทเมนต์ต่างๆบนผิวหน้าปัดเนี่ยวัตถุประสงค์อย่างแรกเลยก็คือว่าเพื่อทำให้สเกลแสดงค่าต่างๆที่อยู่บนหน้าปัดนั้นน่ะสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นอ่านได้ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเอาหน้าปัดนาฬิกามาเป็นโลหะผิวเงาๆมาเลยเนี่ยแล้วติดสเกลหรือว่าพิมพ์สเกลอะไรลงไปเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนแสงอาจจะทำให้การอ่านค่าเนี้ยเป็นไปได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับก็เลยมีการเคลือบผิวต่างๆอย่างสมัยก่อนสมัยโบราณก็จะมีการทั้งทำการลงยานะครับหรือว่าใช้หน้าปัดเป็นวัสดุที่เป็นกระเบื้องหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็อาจจะแตกหักได้ง่ายนะครับแต่ช่วงยุคหลังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดที่เป็นผิวข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยจะรองด้วยโลหะไว้เพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับทีนี้วัสดุที่นิยมกันมากๆเลยนะครับก็คือทองเหลืองนะครับทองเหลืองเพราะว่าทองเหลืองนี่เป็นอะไรที่ทำงานด้วยค่อนข้างง่ายนะครับสามารถทำเป็นแผ่นบางได้สามารถทำให้เกิดลวดลายได้เพราะว่าเนื้อของทองเหลืองเนี่ยไม่แข็งมากนะครับจะเจาะจะติดจะทำอะไรก็มันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มักจะทำกับวิธีเคลือบลงไปบนผิวทองเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าก็พูดถึงว่าเป็นนาฬิกาในกลุ่มที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์กลุ่มนาฬิกาชั้นสูงทั้งนิดนึงเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนวัสดุเป็นอย่างอื่นนะครับก็อาจจะเป็นโดยมากก็จะเป็นพวกกลุ่มทอง 18K ทั้งหลายแหละนะครับก็เพื่อที่จะให้มันมีมูลค่ามากขึ้นนั่นเองหรือในการที่การแกะลายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความสวยงามมากขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงการทำทรีทเมนต์หรือการทำหน้าปัดนาฬิกากันนะครับนี้อย่างที่บอกครับว่าการตกแต่งผิวหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยอย่างแรกเลยก็คือเพื่อทำให้สามารถอ่านค่าได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือGood Readability ก็คือสามารถอ่านค่าได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของความสวยงามเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยแถมมานะครับแต่พอตอนหลังๆเนี่ยมันมีเทคนิคการทำหน้าปัดนาฬิกาหลายมากมายหลายแบบขึ้นนะครับเรื่องของความสวยงามก็ดูเหมือนว่าจะแซงขึ้นหน้ามามากกว่ามาดูที่ความสวยงามก่อนแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของการอ่านค่าได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าหน้าปัดนาฬิกาสวยมากๆแต่อ่านค่าได้ยากก็ถือว่าสอบตกใช่มั้ยนะเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักๆทั่วๆไปนะครับที่เขามักจะใช้กันเนี่ยก็มักจะมี3แนวทางนะครับอันแรกก็คือขัดเงาและเคลือบผิวนะครับอันที่2ก็คือการแกะสลักลายนะครับอันที่3ก็คือการทำผิวหยาบนะครับซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างกันไปนะครับซึ่งทั้ง3เทคนิคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ของใหม่เราทำเราใช้กันมาตั้งแต่โอ้ยศตวรรษที่18นู่นนะครับตั้งแต่เป็นนาฬิกาพกกันอยู่นะครับ
ซึ่งเวลานั้นเนี่ยเครื่องมือและเทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่เจริญยังไม่แบบโหมหัศจรรย์พันลึกเหมือนในยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีกรรมวิธีที่ทำสามอย่างนี้คร่าวๆนะครับอันแรกเลยพูดถึงการขัดเงาและการเคลือบผิวก่อนนะครับการขัดเงาและการเคลือบผิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ไม่ยากแต่ทำให้สวยก็ไม่ง่ายนะครับทีนี้เทคนิคของเขาก็คือว่าขัดแผ่นโลหะที่ทำหน้าปัดเนี่ยนะครับจนขึ้นเงาหรือขึ้นลายแล้วก็เคลือบทับด้วยแร็กเกอร์ซึ่งอาจจะดูธรรมดาใช่ไหมนี้เคลือบทับด้วยแร็กเกอร์เนี่ยก็ถ้าทำกันแบบง่ายๆก็คือจบแหละแล้วก็ไปขัดผิวแร็กเกอร์อีกทีให้มันเงางามนะครับแต่ในการทำจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าการเคลือบแร็กเกอร์ให้ออกมาสวยให้ออกมาพอดีให้ออกมาเท่ากันหรือว่ามีความเรียบรื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคนิคฝีมือมากพอสมควรนะครับทีนี้พอนาฬิกาในกลุ่มนาฬิกาชั้นสูงเนี่ยขัดผิวโลหะแล้วเคลือบด้วยแร็กเกอร์เขาก็จะไม่ทำกันแบบง่ายๆใช่ไหมเขาก็จะเคลือบแร็กเกอร์ทับกันไปหลายๆชั้นเพื่อให้มันดูมีมิติจะมีทั้งแร็กเกอร์สีแร็กเกอร์ใสแร็กเกอร์สีที่โปร่งแสงนะครับพอเคลือบทับขึ้นมาหลายๆชั้นเนี่ยมันก็จะดูมีมิติดูมีความลึกมากขึ้นดูสีจะอิ่มมากขึ้นดูแล้วไม่ใช่แค่แผ่นโลหะทาสีธรรมดาล่ะนะครับนี้หน้าปัดแร็กเกอร์เนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะทำให้ดูเป็นมันเงาแล้วก็เรียบเหมือนกับหน้าปัดลงยาเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการเคลือบสีหลายๆชั้นนะครับจนดูอิ่มดูหนาแล้วก็สีสันสวยงามนะครับก็อย่างรูปตัวอย่างเนี่ยที่มีให้ดูเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่นิยมกันมากๆก็คือว่าจะมีการขัดหน้าปัดเป็นลายสันเลก่อนนะครับขัดหน้าปัดเป็นลายสันเลลายสันเลคืออะไรก็คือทำให้ดูเป็นขัดออกจากศูนย์กลางครับไปโดยรอบมันก็จะเหมือนกับรัศมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมที่แผ่รังสีออกไปรอบๆนะครับพอขัดหน้าปัดเป็นซันเรย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเคลือบแร็กเกอร์สีแบบใสนะครับสีแบบใสนะคืออาจจะเป็นสีแดงแล้วก็โปร่งแสงนะครับใสทับลงไปหลายๆชั้นโดยที่ยังจะเห็นสีสันสวยงามอยู่นะครับเห็นจะดูมีมิติของความที่เป็นแร็กเกอร์ใสอยู่และในขณะเดียวกันมันก็ยังเกิดเอฟเฟกต์หรือเกิดมิติของการขัดลายซันเรย์ด้วยนะครับซึ่งก็จะเห็นในรูปตัวอย่างนะครับซึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างของนาฬิกาของ Audemars Piguet ก็คือ collection code 1159 by Audemars Piguet นะครับซึ่งเราจะเห็นชัดเจนว่าเป็นการขัดลายซันเรย์ออกจากศูนย์กลางนะครับแล้วก็เคลื่อนแร็กเกอร์สายทับทีนี้อีกเทคนิคนึงที่นิยมกันมากๆในช่วงเวลานี้ก็คือว่ากระแสเรโทรมาใช่ไหมก็ทำให้มันดูเป็นเรโทรนิดนึงก็คือพอเคลือบแร็กเกอร์สีแบบใสทับลงไปแล้วเนี่ยก็มีการทำทรีทเมนต์ให้มีการเหมือนกับว่าเป็นสีแบบไล่โทนกันนะครับสว่างช่วงกลางแล้วก็ค่อยๆไปมืดตรงบริเวณขอบหน้าปัดหรือบางเรือนก็อาจจะว่าตรงขอบหน้าปัดจะเป็นสีดำเลยแล้วก็คือไล่ลงมาซึ่งสำหรับเทคนิคอันนี้บางคนเขาเรียกกันว่าฟูเม่นะครับซึ่งจริงแล้วก็เป็นเราดูแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรโทรนะมันเป็นแบบสไตล์เก่าๆนิดนึงซึ่งกลับมาได้ความนิยมอีกนะครับอย่างตัวหน้าปัดนาฬิกาของ Audemars Piguet ตัวเนี้ยที่ผมเลือกมาให้ดูเนี่ยทั้งหน้าปัดแดงหน้าปัดน้ำเงินเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้เทคนิคอันนี้แหละก็จะดูสวยงามและมีมิติมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวดูซิโอเครูปต่อไปนะครับที่เห็นเป็นหน้าปัดของนาฬิกาเชเชลครูริเวอร์โซนะครับสีแดงอันนั้นก็คือเป็นการลงแร็กเกอร์แบบกึ่งทึบกึ่งโปร่งนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยลงเป็นสีทึบเพื่อให้ได้สีแดงที่เข้มตามต้องการก่อนแล้วค่อยลงสีโปร่งทับลงไปเป็นชั้นบนสุดอีกทีนึงเพื่อให้ดูมีความเงางามว่าดูมีมิติเพราะนั้นเนี่ยพื้นหน้าปัดสีแดงของนาฬิกาเรือนนี้มันจึงไม่ได้ดูแค่เป็นแบบสีแดงแบนๆสีแดงด้านๆธรรมดาแต่ดูเป็นสีแดงแล้วดูโอ้มันดูแพงขึ้นมันดูหรูหราขึ้นซึ่งเรือนจริงก็จะดูสวยงามหรูหราดูไปเนี่ยเ
เผลอคิดได้ว่าเฮ้ยมันมีผิวเหมือนกับหน้าปัดกระเบื้องกันเลยทีเดียวหรือหน้าปัดลงยากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับนอกจากการเคลือบแล็กเกอร์สีใสแล้วเนี่ยนะครับการขัดหน้าปัดเป็นลายสันเลต่างๆเนี่ยบางครั้งในบางแบรนด์ก็จะใช้วิธีว่าเป็นการลงยาทับเลยก็ได้เพื่อที่จะให้สีสันแล้วก็เลเยอร์หรือว่ามิติของหน้าปัดเนี่ยดูชัดเจนขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าต้องการที่จะทำหลายๆสีบนหน้าปัดชิ้นเดียวเนี่ยก็ส่วนมากจะใช้วิธีการลงยาซึ่งทำแล้วก็ต้องเอาไปผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงคือทำหนึ่งสีเผาหนึ่งครั้งออกมาแล้วก็ทำสีต่อไปแล้วก็เผาต่อเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาปุ๊บก็คือจบเริ่มต้นทำใหม่หมดแผ่นนั้นทิ้งไปต้องทำใหม่หมดเพราะนั้นถึงได้บอกว่าทำไมพวกนาฬิกาที่มีหน้าปัดแบบลงยาถึงจะมีราคาสูงเพราะว่าค่อนข้างที่จะทำยากแล้วก็ควบคุมคุณภาพยากนั่นเองนะครับอันนี้มาถึงหน้าปัดแบบที่สองคือหน้าปัดแบบแกะลายนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นการแกะลายด้วยมือคือถ้าหากว่าเป็นการแกะเป็นรูปดอกไม้หรืออะไรต่างๆก็จะเป็นการ hand engrave ก็คือแกะลายด้วยมือนะครับซึ่งการแกะลายด้วยมือบนผิวแม้แต่ทองเหลืองที่ค่อนข้างนิ่มเนี่ยก็ยากผมเคยไปลองแล้วล่ะเขาให้ทำเส้นแค่เส้นสั้นๆนิดนึงผมลอดซะยาวไปจนถึงขอบหน้าปัดเลยซึ่งการควบคุมน้ำหนักเนี่ยยากมากนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่ามาแกะกับบนแผ่นทองนะครับซึ่งอาจจะแกะง่ายกว่าทองเหลืองนะครับแต่ก็ควบคุมยากเหมือนกันถ้าเสียปุ๊บก็คือต้องเอาไปแผ่นนั้นไปหลอมทำใหม่กลับมาทำใหม่หมดเลยนะครับทีนี้นอกจากการแกะเป็นลวดลายต่างๆด้วยมือแล้วเนี่ยครับยังมีการแกะลายซ้ำๆก็คือเหมือนว่าเป็นแพทเทิร์นลายนะครับ อยู่มากมายอันนี้ก็ต้องมีเครื่องจักรขึ้นมาช่วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการแกะสลักแบบกิโยเช่นะครับซึ่งแบรนด์หนึ่งที่โด่งดังมากๆก็คือ Breguet นะครับสามารถที่จะรวมเอาลายของ Guilloche 6-7 ลายเอาไว้บนผืนหน้าปัดแผ่นเดียวกันได้นะครับซึ่งการแกะแบบ Guilloche เนี่ยจะมีเครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้แรงคนอยู่ดีอ่ะครับเพราะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีมอเตอร์อะไรเข้ามาช่วยจะเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆที่เขาเรียกว่า Rose Engine นะครับหรือ Engine Turn เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องจักรใหญ่แล้วก็จะมีการเหมือนกับเป็นจานที่แบบใช้ตั้งค่าว่าถ้าหากว่าใส่จานนี้บวกกับจานนี้แล้วพอหมุนไปเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถแกะสลักเป็นลายนี้แบบซ้ำๆๆกันขึ้นมาได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีนาฬิกาในกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่ไฮเอนด์ซะทีเดียวอาจเป็นกลุ่มนาฬิกากลุ่มตลาดกลางหรือกลางค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีการสแตมป์ก็คือการปั๊มลายเรียนแบบลากิโยเช่แต่เป็นการปั๊มลงมาเลยไม่ใช่การแกะแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นลายพวกนี้เนี่ยนะครับอยู่ในนาฬิกากลุ่มที่ราคาไม่สูงมากนักเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้คนก็ถามกันว่าอ้าวแล้วจะเราจะแยกออกไหมระหว่างหน้าปัดนาฬิกาแบบปั๊มลายกิโยเช่กับที่แกะด้วยมือแกะด้วยเครื่องจักรรถเอนจินจริงๆวิธีดูก็คือว่าถ้าเป็นหน้าปัดแบบปั๊มลายเนี่ยนะครับร่องของลายเนี่ยจะไม่คมกริบอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมเพราะว่าอะไรที่เป็นการปั๊มลงมาปุ๊บเนี่ยความคมมันจะไม่คมมากเท่ากับแกะมือเสาะร่องด้วยมือนะครับแล้วตัวลายเองเนี่ยก็อาจจะมีความลึกไม่มากนักนะครับก็จะไปจากเครื่องจากที่ปั๊มลงมานะครับทีนี้เนี่ยการแกะลายแบบกิโยเช่นี่นะครับนอกจากเพิ่มความสวยงามเพิ่มความประณีตให้นาฬิกาเรือนนั้นแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยก็คือว่าทำให้การอ่านค่าง่ายขึ้นเพราะว่าลายต่างๆหรือเหลี่ยมมุมต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นหน้าปัดนะครับทำให้ลดการสะท้อนของแสงนะครับแล้วถ้าสะท้อนอะไรขึ้นมาก็จะเป็นแบบนวลๆตาอ่านค่าได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิโยเช่แล้วก็กิโยเช่สแตมป์ซึ่งหลังๆเนี่ยจะมีเยอะเลยนะครับที่เขาจะเขียนว่าเป็นกิโยเช่สแตมป์นะครับก็จะมีอยู่หลายแบรนด์ที่ทำนะครับแต่การแกะลายด้วยมือก็จะมีพวกแบรนด์ไฮเอนด์ทั้งหลายแหล่ทำอยู่นะครับเพราะว่าถือว่าอันนี้เป็นงานศิลปะเป็นงานฝีมือจริงๆนะครับทีนี้พอถึงหน้าปัดแบบที่3นะครับก็คือแบบเกรนไดอัลนะครับหรือหน้าปัดที่เป็นพ่นทรายจะมีผิวขรุขระดูเป็นเม็ดๆซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ยากนะครับยาก
ขาบอกว่ายากกว่าคิโยเช่ด้วยซ้ำซึ่งผมตอนแรกผมก็แปลกใจว่าทำไมมันยากกว่าคิโยเช่เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยวิธีการพ่นทรายนะครับจะมีวิธีการทำหลายอย่างมากเลยนะครับณปัจจุบันเนี่ยการพ่นทรายจะใช้เครื่องจักรที่พ่นกระสุนโลหะขนาดจิ๋วด้วยแรงดันประมาณ100ถึง150ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับไปยังแผ่นโลหะที่ทำหน้าปัดนะครับเพื่อให้เกิดผิวครุขระแบบแรนดอมหรือแบบสุ่มขึ้นมานะครับซึ่งต้องอาศัยความชำนาญของช่างมากในการที่จะพ่นลายเพื่อให้ลายที่เกิดเนี่ยครับมีความถี่มีความสม่ำเสมอกันทั่วทั้งแผ่นนะครับเพราะว่าถ้าพลาดมันแก้ไขไม่ได้ไงมันเป็นรอยไปแล้วมันต้องเอาไปหลอมทำใหม่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นผลงานที่แบบโหเก่ากว่า50ปีขึ้นไปนะครับเขาจะใช้อีกเทคนิคนึงก็คือใช้เป็นแปลงลวดนะครับที่มีขนแปลงเนี่ยเป็นโลหะแข็งแล้วก็ปลายมนๆ นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละของลวดแต่ละเส้นประมาณ 0.5 มิล นะครับก็วางแล้วก็กดอัดลงไปบนแผ่นหน้าปัดให้เกิดรอยย้ายที่แตมลงไปเรื่อยๆแต่ว่าแรงกดต้องสม่ำเสมอนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะได้ความหยาบอย่างที่ต้องการแล้วก็จะดูมีมิติมากขึ้นแต่ก็ทำยากมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการควบคุมของตัวบุคคลใช่ไหมมันก็จะควบคุมยากนิดนึงต้องกดด้วยแรงเท่าๆกันต้องย้ายที่ไปตำแหน่งที่มันเท่าๆกันนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้ก็จริงๆแล้วพอช่วงหลังมีการใช้วิธีการพ่นกระสุนโลหะมาทำลวดลายบนหน้าปัดเนี่ยวิธีการแบบดั้งเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับก็เพิ่งจะมีบางแบรนด์เนี่ยครับที่มีรื้อฟื้นเอากลับมาใช้ใหม่บ้างนะครับอย่างแล้วก็มาเรียกว่าเป็นเทคนิคแบบ sand blasting นะครับก็คือแซนก็คือทรายแหละนะครับก็เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยที่เอามาใช้กันนะครับก็ยังมีของอย่าง MBNF ที่ผมเอารูปมาฝากกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าบนผิวของหน้าปัดเนี่ยจะเป็นเกรนละเอียดเลยนะครับเป็นแบบเป็นเม็ดทรายละเอียดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าทำให้หน้าปัดนาฬิกาเนี่ยไม่มีแสงสะท้อนเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้การอ่านค่าต่างๆเนี่ยชัดเจนขึ้นง่ายขึ้นนะครับเทคนิคอันนี้เนี่ยเทคนิคการพ่นทรายบนผิวหน้าปัดเนี่ยที่นิยมกันมากๆอย่างหนึ่งก็คือไปใช้ทำกับพวกนาฬิกาทหารนะครับก็คือเพราะว่านาฬิกาทหารเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดแสงสะท้อนอยู่แล้วอันแรกก็คือเพื่อความชัดเจนในการอ่านค่าอันที่สองก็คือว่าการเกิดแสงสะท้อนเนี่ยบางทีทำให้ศัตรูสังเกตเห็นว่ามีแสงอะไรแวบๆก็อาจจะเป็นเป้าโจมตีได้นะครับก็จะได้ประโยชน์สองทางเลยนะครับทีนี้การที่บางแบรนด์เอาเทคนิคแบบโบราณนะครับใช้แปลงกดเนี่ยกลับมาใช้บ้านเนี่ยครับก็ได้ทำให้นาฬิการุ่นนั้นหรือเรื่องนั้นเนี่ยกลายเป็นงานฝีมือชั้นสูงจนถึงขั้นที่จะพูดได้ก็ได้นะครับว่าอ๋อมันเป็นยูนิคพีซเพราะว่าแต่ละเรือนแต่ละหน้าปัดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันก็ต้องมีความแตกต่างบอกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกไอ้ภูมิใจเล่นๆมันก็โอเคอยู่นะทีนี้ต้องบอกว่างานหน้าปัดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะมีโรงงานนะครับที่ผลิตหน้าปัดโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์นาฬิกาอยู่ไม่มากแบรนด์นะที่ทำการผลิตหน้าปัดภายในโรงงานของตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เทคนิคฝีมือแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญใช้อุปกรณ์เฉพาะเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะสั่งหน้าปัดอย่างที่ต้องการจากโรงงานผลิตหน้าปัดต่างๆเหล่านี้ส่วนแบรนด์ไหนที่มีความสามารถมีกำลังมีอะไรต่างๆสามารถที่ผลิตหน้าปัดนาฬิกาได้ด้วยตัวเองก็จะผลิตในโรงงานของตัวเองอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าปัดแบบมาตรฐานหน้าปัดนาฬิกาแบบมาตรฐานนะครับบนผิวโลหะหน้าปัดโลหะที่เอามาเล่าสู่กันฟังนี่หลายๆคนอาจจะถามถึงอ้าวแล้วอย่างหน้าปัดแบบอื่นๆล่ะใช่ไหมที่เห็นชัดเจนที่สุดตอนนี้ที่นิยมกันก็เป็นหน้าปัดแบบเปลือกหอยมุกนะครับหน้าปัดแบบเปลือกหอยมุกก็จะมีทั้งเปลือกหอยมุกธรรมชาติที่เป็นสีธรรมชาตินะครับเป็นเปลือกหอยมุกธรรมชาติที่เอามาทำทรีทเมนต์ย้อมสีให้เป็นสีที่ต้องการนะครับหรือเป็นหน้าปัดเปลือกหอยมุกเทียมนะครับซึ่งทำขึ้นมานะครับนี้หน้าปัดเปลือกหอยมุกเนี่ยนะครับตอนที่จะเอามาใช้ก็ต้องมา
แปะอยู่บนแผ่นหน้าปัดโลหะด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับนี่สิ่งที่ยากมากขึ้นก็คือหน้าปัดเปลือกหอยมุกแบบที่มีการแกะลายกิโยเช่ด้วยเราก็นึกภาพออกใช่ไหมเปลือกหอยอ่ะมันก็จะมีความบอบบางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทำเป็นหน้าปัดนี่มันก็จะมีความหนาไม่เยอะนะครับแล้วต้องมาแกะลายเพราะนั้นเนี่ยหน้าปัดเปลือกหอยมุกที่มีการแกะสลักลวดลายลงไปนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่นาฬิกาเรือนนั้นจะมีราคาแพงเพราะว่าพลาดนิดเดียวแตกเอากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ทิ้งเลยทั้งแผ่นก็ไปเอาของใหม่ขึ้นมาทำอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับส่วนเทคนิคการผลิตหน้าปัดแบบต่างๆที่เป็นสวยๆแบบพวกกลุ่มลงยานะครับไม่ว่าจะเป็นครัวซงเน่นะครับหรือเป็นชอมเพลเวหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะเป็นในอีกเลเวลหนึ่งละนะครับซึ่งไว้เดี๋ยวหาข้อมูลแบบละเอียดละเอียดแล้วมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเผาเกี่ยวกับเรื่องของฝีมือการวาดรูปฝีมือการทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงมาอยู่ในหน้าปัดแบบลงยาแบบประเภทที่สร้างลวดลายต่างๆวันนี้ที่เอามาฝากกันก็จะเป็นเรื่องของหน้าปัดโลหะแบบมาตรฐานนะครับว่ามันมีอยู่3อย่างนี่แหละนะครับเห็นไหมจบไปอย่างรวดเร็วเรื่องนี้เรื่องแรกผ่านไปแล้วครับเรื่องที่2ตามมาเลยเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจกหน้าปัดนาฬิกานะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบนาฬิกาเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังๆมาเนี่ยวัสดุที่ใช้ทำกระจกหน้าปัดนาฬิกาหรือทำฝาหลังแบบที่กรุกระจกใสเพื่ออวดกลไกข้างในนี่นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นคริสตัลซัลไฟด์นะครับเพราะว่ามีความแข็งแรงทนทานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้นิยมใช้ไปละหรือว่าบางอย่างก็ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ว่าก็จะอยู่ในนาฬิกาในบางกลุ่มบางประเภทไปนะครับนี่ที่แบ่งเป็นใหญ่ๆหลักใหญ่ๆเลยนะครับวัสดุที่จะทำกระจกหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะครับก็จะมีอะคริลิกนะครับอะคริลิกมีมินเนอรัลคริสตัลนะครับแล้วก็เป็นซัลไฟด์คริสตัลผมจะขอบอกพูดเฉพาะตัว3ตัวหลักๆนี้เท่านั้นนะครับที่อยู่ในความสนใจหรือว่าพบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยกระจกหน้าปัดแบบอะคริลิกเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยทนทานไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือต้นทุนในการผลิตมันก็จะไม่สูงมากนะครับแล้วก็วัสดุของที่เอามาทำอะคริลิกนะครับก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนบางแบรนด์เขาก็จะเรียกว่าเซลลูลอยด์นะครับหรือว่าบางแบรนด์ก็จะบอกว่าเป็นพลาสติกหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยแต่ว่าอะคริลิกเนี่ยเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งนะครับมีคุณสมบัติที่ดีก็คือว่าหากได้รับการกระทบกระแทกนะครับมันจะไม่แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับมันจะมีการยึดโยงกันอยู่นะครับมันไม่ทำให้เกิดความบาดเจ็บหรือความเสียหายกับคนใส่และหน้าปัดนาฬิกาที่มันปกป้องอยู่นะครับแล้วข้อดีอย่างนึงก็คือว่าพอมันเป็นรอยแล้วมันขัดออกได้นะครับเพราะว่าโอเคด้วยความที่เป็นพลาสติกใช่ไหมมันขัดออกได้แล้วก็ขัดเงาให้มันใสแบบเดิมได้นะครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันนะพอมันขัดออกได้ใช่ไหมมันก็เกิดรอยง่ายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็ไม่ได้สูงมากนะครับถือว่าเป็นแบบว่าพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าปัดไอ้กระจกหน้าปัดแบบอะคริลิกเนี่ยมันก็จะใช้กันเยอะมากในช่วงสักประมาณทศวรรษที่30ถึง70นะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีการผลิตหน้าปัดกระจกหน้าปัดแบบอะคริลิกที่เป็นทรงต่างๆซึ่งมันด้วยการที่เป็นพลาสติกอ่ะมันก็สามารถขึ้นรูปได้อะไรได้ง่ายๆนะครับนาฬิการุ่นดังๆที่ใช้หน้าปัดกระจกหน้าปัดอะคริลิกก็อย่างOmega Speedmaster Moonwatch รุ่นแรกเลยจนมาถึงสักประมาณคศ2010ก็ยังมีบางรุ่นที่ยังใช้อยู่เพื่อที่จะแบบรักษาความดั้งเดิมนะครับแต่ช่วงหลังๆก็จะเปลี่ยนมาเป็นคริสตัลซัพไฟร์ละเพื่ การดูแลที่ดีขึ้นหรือว่าRolex Datejust ในยุคที่ยังเป็นรหัส4ตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังใช้แบบนี้อยู่นะครับอันที่2
ก็คือ Mineral Crystal นะครับ Mineral Crystal เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายๆแบรนด์ที่ยังใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นวัสดุประเภทแก้วนะครับซึ่งคุณสมบัติที่ดีก็คือว่าแน่นอนพอเป็นแก้วมันก็จะเกิดรอยขีดข่วนยากกว่าอะไคริลใช่ไหมแต่ก็ยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับคริสตัลซัพไฟร์ซึ่งโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแล้วก็ตัวมิเนอรัลคริสตัลเนี่ยข้อดีอันนึงก็คือว่ามันจะไม่ค่อยแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแตกแล้วมันก็ยังจะมีความเกาะตัวหรือว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่ซึ่งก็จะทำให้เกิดอันตรายกับผู้สวมใส่หรือหน้าปัดนาฬิกาน้อยกว่านะครับทีนี้ถ้ามันเป็นรอยขีดข่วนล่ะมันก็ขัดออกได้เหมือนกันแต่ว่าจะขัดออกยากกว่าอะไคริลิกซึ่งเป็นพลาสติกซึ่งก็แน่นอนล่ะแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็จะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างอะไคริลิกกับคริสตัลซัพไฟร์ก็นาฬิกาที่ใช้อยู่ณปัจจุบันก็ยังมีอยู่หลายแบรนด์เลยนะครับก็ลองไปอ่านในสเปคของนาฬิกาเรือนนั้นก็ได้นะครับว่าถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นซัพไฟร์คริสตัลเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นมินเนอรัลคริสตัลก็คือกระจกนั่นเองนะครับนี่พอมาถึงอันที่นิยมใช้กันมากที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับนาฬิกากลุ่มที่มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คือซัพไฟร์คริสตัลหรือบางคนเรียกคริสตัลซัพไฟร์สลับกันไปสลับกันมานี่แหละก็เรียกได้นะครับคือซัพไฟร์คริสตัลเนี่ยนะครับก็คือเป็นซัพไฟร์สังเคราะห์นะครับซัพไฟร์สังเคราะห์ซึ่งซัพไฟร์เนี่ยนะครับจะอยู่ในหมวดแร่ตระกูลคอรันดัมนะครับคอรันดัมเนี่ยก็จะมีความแข็งอยู่ที่ระดับ9นะครับก็คือเป็นรองก็แค่เพชรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งทนทานต่อรอยขีดข่วนเนี่ยจึงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าจะเกิดรอยขีดข่วนยากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการขึ้นรูปก็จะยากไปด้วยเพราะว่ามันจะตัดแต่งจะขัดอะไรเนี่ยอุปกรณ์ที่จะมาใช้ตัดแต่งอุปกรณ์ที่จะมาใช้ขัดเนี่ยก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่หัวต้องเป็นเพชรเท่านั้นเพราะว่ามันแข็งรองจากเพชรอ่ะดังนั้นก็ต้องใช้เพชรมาจัดการกับมันนะครับทีนี้ข้อดีก็คือว่าโอเคการลอยขีดข่วนได้นะครับผมแล้วก็ถามว่าแตกได้ไหมมันก็แตกได้ละนะครับเพราะว่ามันเป็นแร่ชนิดนึงเป็นกระจกชนิดนึงเพียงแต่ว่ามันก็จะแตกยากกว่าแข็งแรงมากกว่านะครับแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะซัพไฟร์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพลอยชนิดนึงมันก็น่าจะต้นทุนสูงแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับมันเป็นซัพไฟร์สังเคราะห์นะครับซึ่งเอาคุณสมบัติให้เทียบเท่ากับซัพไฟร์จริงมันก็เลยราคาไม่ได้สูงมากนะครับเหมือนอย่างตัวที่เราเห็นว่าเจเวลหรือทับทิมที่อยู่ในกลไกนาฬิกาเนี่ยนะครับมันก็เป็นทับทิมสังเคราะห์เหมือนกันมันไม่ใช่ทับทิมธรรมชาตินะครับมันก็สามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้โดยที่ควบคุมวิธีการผลิตในห้องแลบต่างๆเพื่อให้ได้คุณสมบัติต่างๆครบถ้วนเหมือนกับแร่ธรรมชาตินะครับทีนี้เนี่ยคริสตัลซัพไฟร์นะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันมีความใสที่สุดนะครับใสมากแล้วก็มีความแวววาวสวยงามมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเป็นกระจกหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สามารถอ่านค่าที่อยู่ข้างล่างข้างใต้มันเนี่ยได้ง่ายได้ชัดเจนนะครับเกิดว่าถ้าว่าเอาไปกรุไว้บนฝาหลังนาฬิกาก็สามารถเห็นเครื่องเห็นกลไกการทำงานได้ชัดเจนทีนี้เขาก็จะต้องมีการเคลือบใช่ไหมเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนนะครับซึ่งซัพไฟร์คริสตัลเนี่ยนะครับพอเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนไปแล้วเนี่ยในนาฬิกาบางเรือนเนี่ยนะครับมองบางมุมเนี่ยเหมือนกับไม่มีกระจกหน้าปัดนาฬิกาอยู่เลยนะครับมันก็ยิ่งเคลียร์ยิ่งชัดมากขึ้นไปอีกนะครับทีนี้การเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนเนี่ยนะครับก็จะมีบางแบรนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนมากนะครับจะเคลือบไปที่ผิวของกระจกด้านในนะครับด้านในแต่ก็มีเหมือนกันหลายๆแบรนด์ที่เคลือบทั้งด้านในและด้านนอกนะครับเพื่อที่จะให้มันใสมากขึ้นมันลดแสงสะท้อนได้มากขึ้นแต่ก็จะมีข้อเสียก็เพราะว่าสารเคลือบที่เคลือบอยู่ทางด้านนอกเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะถูกขีดข่วนหรือหลุดลอกได้นะครับบางทีบางคนอาจจะแค่บอกว่าใช้ผ้าที่แข็งนิดนึงมาเช็ดหน้าปัดนาฬิกากระจกหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันก็สามารถทำให้สารเคลือบนี้หลุดลอกไปได้หรือกระทบหรืออะไรต่างๆขึ้นมันก็เป็นรอยแล้วก็หลุดลอกไปได้นะครับทีนี้เนี่ยการที่สารเคลือบหลุดลอกเนี่ยนะครับก็
วิธีแก้ก็คือถ้าไม่เปลี่ยนกระจกแผ่นใหม่ไปเลยก็คือก็ไปขัดสารเคลือบที่ผิวด้านนอกออกนะครับแต่ว่าร้านที่ขัดเขาก็จะไม่สามารถเคลือบลงมาให้ใหม่ได้นะคือขัดออกแล้วก็คือขัดออกเลยนะครับทีนี้ก็เลยหลายๆแบรนด์ก็เลยใช้วิธีว่าเคลือบเฉพาะข้างในเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาอันนี้นะครับอาจจะใสกระจ่างไม่เท่ากับเคลือบแบบ2ฝั่งแต่ก็ในการใช้งานจริงเนี่ยมันจะโอเคกว่านะครับทีนี้นาฬิการุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีการพัฒนานะการทำกระจกหน้าปัดที่ต้องซับไฟล์นี่นะครับอย่างของ Rolex เองเนี่ยก็จะมีการสลักโลโก้มงกุฎของตัวเองนะครับด้วยแสงเลเซอร์ไว้ที่มุมนึงนะครับเป็นแบบโฮโลแกรมก็คือว่าจะเห็นเฉพาะในบางองศาเท่านั้นนะครับคือถ้ามองแบบปกติก็จะไม่เห็นต้องเอียงหามุมพอสมควรถึงจะเห็นว่ามีโลโก้มงกุฎอยู่นะครับหรืออย่างนาฬิกา Rolex รุ่น Milgauss นะครับเขาก็จะมีการทำเทคนิคนะด้วยการที่ทำให้ขอบของกระจกคริสตัลซัพไฟของเขาเนี่ยนะครับเป็นสีเขียวมรกตมองแล้วดูฮะดูมีมิติดูมีสีสันที่สวยงามขึ้นแล้วก็มีความพิเศษมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้ปลอมยากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของซัพไฟคริสตัลนะครับก็คือตัวกระจกหน้าปัดนาฬิกานะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการเคลือบสารสะท้อนสารกันแสงสะท้อนใช่ไหมนี่ต้องบอกว่าการเคลือบสารกันแสงสะท้อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอเคลือบลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สะท้อนสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันจะมีสเปกตรัมของแสงเนี่ยมันจะมีจากหลายๆสีรวมกันใช่ไหมเพราะนั้นมันจะมีบางสีเท่านั้นนะครับที่มันไม่สามารถที่จะป้องกันได้ก็อาจจะมีสะท้อนบ้างซึ่งก็เล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวที่เห็นหลงเหลืออยู่บนผิวบ้างอันนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยก็ถูกกำจัดออกไปเพื่อให้เคลียร์มากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนบนผิวด้านนอกของนาฬิกาซึ่งบอกว่าถ้าหากว่าเกิดรอยขีดข่วนหรืออะไรแล้วเนี่ยมันก็จะทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าขัดทิ้งไปเลยหรือว่าเปลี่ยนกระจกใหม่ทั้งแผ่นนะครับกับอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาขึ้นกับผิวของสารเคลือบกันแสงสะท้อนนี้แล้วเนี่ยครับบนหน้าปัดนาฬิกานะครับถ้าหากว่ามันมีความชื้นเข้ามาเกี่ยวหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวเนี่ยเผลอๆมันจะมีเชื้อราเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าหลายๆแบรนด์ก็เลยตัดปัญหานี้ในการใช้งานจริงๆด้วยการที่เคลือบเฉพาะผิวด้านในเท่านั้นไม่ได้เคลือบด้านนอกด้วยนะครับอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับครับผมก็โอ้วันนี้มีข้อมูลอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะครับแต่ว่าก็จบไปอย่างรวดเร็วเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องหน้าปัดอีกเรื่องนึงก็เป็นกระจกนะครับครับบก.ครับขายของดีกว่าครับขายอะไรดีมีของจะขายไหมเนี่ยตกลงอ๋อหนังสือนาฬิกาครับอ๋อหนังสือนาฬิกาเล่มปัจจุบันครับเล่มปัจจุบันเล่มปัจจุบันนะครับนี่ครับ180นะครับนี่หน้าปกเป็นทาคอยเออร์นะครับรุ่นฉลอง160ปีของทาคอยเออร์นะครับอย่างที่บอกครับว่ามีรุ่นฉลอง160ปีออกมาอยู่ 2-3 รุ่นนะครับทุกรุ่นมีขายในประเทศไทยแล้วนะครับก็ติดต่อได้เลยตามเคาน์เตอร์ของทาคอยเออร์นะครับในเล่มนี้ก็มีเรื่องดีๆให้อ่านเยอะแยะมากมายนะครับครับและอีกเล่มนึงที่จะฝากอีกเล่มนึงที่จะฝากเอาไว้นะครับก็คือจากที่มีคนถามมาเยอะแยะเลยนะครับว่าหนังสือด้วยรักนะครับที่ทำขึ้นพิเศษนะครับสำหรับระลึกถึงองค์พ่อหลวงที่รักยิ่งของเราเนี่ยนะครับยังมีขายอยู่ไหมก่อนนี้ก็เอามาให้ดูครับว่ายังมีขายอยู่ครับติดต่อเข้ามาได้ทางออฟฟิศเลยนะครับหรือจะทางอินบ็อกซ์นี้ก็ได้นะครับนี่ผมลองเปิดให้ดูเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่นะครับรูปต่างๆนี่นะครับที่อยู่ในเล่มนี้นะครับรูปนาฬิกาเนี่ยคือถ่ายขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยช่างภาพฝีมือเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำงานกันอย่างมากนะครับมีสวยสดงดงามเยอะแยะมากมายนะครับเป็นการรวบรวมนาฬิกาที่เกี่ยวข้องกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับมากกว่า70เรือนนะครับซึ่งผลิตในวาระโอกาสต่างๆนะครับซึ่งเป็นโอกาสมหามงคลทั้งนั้นนะครับแล้วก็บางเรือนเนี่ยเป็นเรือนที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งผลิตเพื่อที่จะมาไว้พระราชทานกับข้าราชบริพารหรือพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดนะครับก็ข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะไม่มีใครสามารถรวบรวมได้ขนาดนี้แล้วนะครับ
แล้วก็ระหว่างที่ทำหนังสือพิเศษเล่มนี้เนี่ยก็มีเรื่องดีๆมีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นกับผมมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วก็คนรักนาฬิกาเนี่ยผมเชื่อว่าจะอยากมีเอาไว้ดูมีไว้เป็นที่ระลึกนะครับมีไว้ครอบครองเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจนี้นะครับหรือโทรเข้าไปที่ออฟฟิศได้เลยนะครับ026646430นะครับกับเบอร์มือถืออีกเบอร์หนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งติดต่อไปแล้วเดี๋ยวจะมีสาวสวยนะครับคอยตอบคอยรับสายอยู่นะครับแล้วก็มีมินเราหมายเลขมือถือก็คือ0894944391ครับ0894944391ครับครับผมวันนี้มีของแจกใช่ไหมครับพอกอสมพลย้ำอีกทีว่ามีของแจกคืออะไรบ้างมีของแจกครับผมของแจกก็มี3ชิ้นเหมือนเช่นเคยนะครับผมสำหรับผู้โชคดีนะครับที่แชร์ไลฟ์ฟีดที่ไว้บนหน้าวอลของคุณแล้วเปิดการตั้งค่าเป็น public นะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กให้ผม2อันก็คือ Chronopolis Live กับ Watch Worldwide Mac นะครับก็ขี้เกียจพิมพ์หรือขี้เกียจสะกดก็เนี่ยฮะ copy แล้วก็ไปแปะได้เลยนะครับแล้วก็เปิดกันนะครับ public ด้วยนะอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นว่าโอ้โหมียอดแชร์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าพอจะคลิกตามเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นอยู่แค่ไม่กี่คนไม่กี่10คนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดกันนะครับเป็น public ผมก็เข้าไปดูไม่ได้ว่าคุณแชร์อะไรยังไงนะครับก็เลยพลาดโอกาสรับรางวัลไปอย่างน่าเสียดายนะครับของรางวัลนะครับงวดนี้อย่างที่บอกก็คือมี3ชิ้นนะครับชิ้นแรกเดี๋ยวเราจะต้องมาประสบปัญหากับเรื่องของสีเป็นถุงผ้านะครับจากฮามิลตันนะครับสีเขียวขี้ม้าเขียวทหารเพราะฮามิลตันนี่มีอะไรที่เกี่ยวกับทหารเยอะอยู่นะครับพร้อมกับแท็กสีส้มนะครับฮามิลตันแล้วก็ remove before flight นะครับนี่ไปใส่ของช้อปปิ้งได้นะครับครับ1รางวัลในจออาจจะดูเหมือนสีเหลืองนะฮะแต่จริงๆเป็นสีเขียวขี้ม้านะครับบังเอิญว่ามันกลืนไปกับเทคนิคโครมาคีของเราสักนิดนึงครับผมชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นกระเป๋าเป้กันน้ำนะครับจากบรองแปงนะครับช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นะมรสุมยังเข้าอยู่เอากระเป๋าเป้กันน้ำใบนี้นะครับไว้ใส่ของเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้นะครับหรือเอาลงน้ำไปด้วยอะไรนะครับสําหรับคนที่เป็นนักดำน้ำนะครับก็ใบไม่ได้ใหญ่เกะกะเลยกำลังสวยเลยนะครับมันกันน้ำได้ขนาดนั้นจริงเหรออะไรนะครับมันกันน้ำได้ขนาดนั้นจริงๆเหรอเอาลงน้ำดำน้ำน่ะจริงจริงจริงโอเคจริงนะครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากคอลเลกชัน50 Phantom ซึ่งเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ถือเป็นตำนานของโลกเลยนะครับอันนี้ชิ้นที่3นะครับก็คือสำหรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่การเรียนรักการเรียนรู้นะครับเราก็จะมีสมุดโน้ตสวยๆนะครับเล่มใหญ่เลยล่ะของทิวดอร์มาให้นะครับนี่จะมีตัวคาด Born Today อยู่นี่นะครับก็เป็นปกโหปกหนังนิ่มๆสวยๆเลยล่ะแล้วก็เป็นสมุดโน้ตแบบมีเส้นบรรทัดด้วยนะพร้อมกับปากกาลูกลื่นของทิวดอร์นะครับให้ไปพร้อมกันเลยแล้วมีโลโก้ด้วยรางวัลโลโก้ทิวดอร์นะครับมีโลโก้รูปโล่อยู่ด้วยนะครับถ้าให้เลือกเนี่ยผมเลือกชุดสมุดโน้ตนี่แหละอย่าไปแอดสิไม่ใช่ไปแอดจะเอาไว้เองอ๋องั้นก็ดร.เต้ก็แชร์นะครับแชร์ไลฟ์ฟีดไปไว้บนหน้าวอลนะครับเปิดกันตั้งค่าเป็นพับลิกนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็ก2อันคือ Chronopolis Live กับ Watch Worldwide Mac นะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็มีผู้ที่มาฝากข้อความไว้กับเรานะครับก็มีคุณเวสลีย์นะฮะแล้วก็คุณฉัตรณรงค์ที่เข้ามาทักทายสวัสดีกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ฝนฟ้ายังไม่หยุดตกเนาะข้างนอกก็คงจะแบบตกกันไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้วมันตกมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็ตกหยุดตกหยุดทั้งวี่ทั้งวันมาถึงวันนี้ด้วยซึ่งเขาคาดกันว่าพรุ่งนี้ก็ยังคงจะตกอยู่นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะเมื่อวานเพิ่งมีข่าวว่ารถชนกันรวดเดียว20คันบนถนนวิภาวดีรังสิตอยู่นะครับจากการที่ฝนตกนี่แหละก็ขอให้เดินทางโดยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ตามนะครับส่วนสุขภาพก็ต้องระวังให้ดีๆเปียกฝนกลับมาบ้านกินพารากันไว้สักเม็ดนึงนะครับผมแล้วก็รีบทำตัวให้อบอุ่นจะได้ห่างไกลจากไข้หวัดนะครับส่วนวันนี้ผมกับดร.เต้นะครับคงต้องขอลาไปก่อนนะครับ
แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ Chronopolis Live นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะไลฟ์ from home อีกไหมหรือว่าเราจะไปไลฟ์ที่ไหนกันดีนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไว้จะมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมบกสมพลมิ่งขวัญ นะครับจาก Watch Worldwide ที่สารนาฬิกาอันดับ1ของประเทศไทยแล้วก็ดร.เต้นะครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ดร.เต้ไม่ค่อยได้เล่นสาวเอฟเฟคเลยเนาะแปลกใจไหมโอเคแล้วก็เจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับ